สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับทุกคนเป็นไงบ้างหายไปมากกว่า2สัปดาห์แล้วไม่ได้เจอกันทุกคนคิดถึงมากเลยนะครับหวังว่าช่วงโควิดนี้ทุกคนจะ stay safe นะครับอย่าออกไปไหนเยอะถ้าออกไปไหนก็ช่วยใส่หน้ากากกันด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้ก้าวจะมาทำรีวิวเกี่ยวกับภาพยนตร์ซีรีส์ไทยนะครับที่ได้รับความนิยมแล้วก็กระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวเวียดนามเลยนะครับแต่สาเหตุทำไมผมถึงอยากมาทำรีวิวเกี่ยวกับภาพยนตร์ภาพ2ซีซั่น2นี้ก็มันเกิดจากหลายปัจจัยนะครับ1ก็คือตอนนี้ภาพยนตร์ซีซั่น2เรื่องนี้ได้รับเป็นท็อป1 trending ใน Netflix ที่เวียดนามนะครับคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าใน Netflix มันก็มีหลายเรื่องหลายภาพยนตร์สนุกสนานที่ดึงดูดคนผู้ชมนะครับแต่ทำไมเขาถึง เลือกที่จะดูภาพยนตร์ไทยนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับทุกคนขอปรบมือด้วยนะครับแล้วก็ขอยินดีกับโปรดิวเซอร์ของประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับ ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ปัจจัยที่2คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าที่เวียดนามมันมีหลายเว็บไซต์ภาพยนตร์อื่นๆออนไลน์มากๆนะครับถ้าทุกคนไม่อยากเสียเงินเพื่อเข้าไปดู Netflix เขาก็สามารถไปดูทางอื่นได้นะครับแต่เว็บไซต์อื่นๆมากมายเขาก็ให้คะแนนเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้สูงมากตอนนี้ก็คนลองเดาว่าเขาให้คะแนนเท่าไหร่นะครับทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยนะครับก็คือตอนนี้เขาให้คะแนน 8.8 นะครับคือผมก็จำไม่ได้ว่าภาพยนตร์ซีซันแรกอันนี้มันออกมาปีไหนแต่ภาพยนตร์ซีซันแรกมันก็ได้คะแนนดีมากนะครับทุกคนแล้วก็ ถ้าทุกคนลองค้นหาใน Google เวียดนามนะครับ Google Search ที่เวียดนามทุกคนก็แต่ต้องค้นหาเกี่ยวกับ เรื่องอย่างเช่น Go Guide Đến Từ Hư Vô ผมจะไม่พูดชื่อของภาพยนตร์นี้ให้ทุกคนลองเดาก่อนนะครับถ้าภาษาเวียดนามภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะเรียกว่า Go Guide Đến Từ Hư Vôแปลจากภาษาไทยเป็นเวียดนามนะครับก็มีจำนวนคนค้นหาก็คือ search result ใน Google search เยอะมากกว่าเป็นแสนเป็นล้าน result เลยนะครับทุกคนในระยะเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่ด้วยบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาในเดือนนี้นะครับในเดือน5ของปีนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า ขอโทษนะครับคือช่วงนี้แบบใน Facebook หรือก็ YouTube เขาชอบทำรีวิวเกี่ยวกับเรื่องนู่นนี่นั่นรีวิวแบบสั้นๆเผื่อแบบมีหลายคนที่ขี้เกียจหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปดูเต็มๆคลิปนั้นหรือว่า ยังมาดูรีวิวก่อนว่าเขาควรจะดูเรื่องนั้นหรือเปล่าก็ที่ตอนนี้ที่เวียดนามเขารีวิวเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้เยอะมากอย่างเช่นในพวกโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook หรือว่า YouTube มีจำนวนเป็นล้านวิวแล้วก็มีจำนวนคนกดแชร์กดไลค์กดแชร์เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คืออะไรเดี๋ยวผมจะมาแชร์คลิปตอนนี้เลยให้ทุกคนเห็นนะครับทุกคนแล้วถ้าใครมีคำตอบก็ช่วยตอบให้ผมก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมเลยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับใครนะครับอันนี้ก็คือเราจะมีการเสนอให้ทุกคนลองเดาก่อนก็คืออันนี้คือมันพูดถึงเกี่ยวกับคนหนึ่งที่ผู้หญิงนักเรียนคนหนึ่งที่แบบย้ายไปโรงเรียนมาตลอดแล้วทุกๆเวลาที่เขาย้ายไปจากโรงเรียนนู่นนี่นั่นมันก็จะเกิด
เรื่องมันจะมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ส่วนมากคือแบบ อะไรหัวเราะแบบความโง่ของพวกเธอไงหนึ่งเดียวกันก็นั่นคือเด็กใหม่นั่นเองนะครับคือนาโนGirl from nowhere นะครับถ้าภาษาเวียดนามก็จะแปลว่าโกไกเดนตือฮือโวนะครับจริงคือผมไม่รู้ว่าที่นี่มีใครได้ดูภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์เรื่องนี้หรือเปล่าคือทุกคนชอบมากเรื่องไหนก็ช่วยบอกให้ผมด้วยนะครับแต่สำหรับผมชอบมากตอนเรื่องที่แบบ pregnant เรื่องที่ pregnant เพราะว่าตอนนั้นดูอินเนอร์ของนาโนะแบบมันมาแรงมากนะครับทุกคนแล้วก็มันพูดถึงสิ่งที่ผมรู้สึกว่านักเรียนควรจะรู้แล้วก็โรงเรียนควรจะมีการกระทำเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคือจริงๆนาโนนี้มันเหมือนเป็นหน่วยงานมันเหมือนเป็นหน่วยงานด้านมืดที่มีพลังพิเศษนะครับแล้วก็ทุกที่ที่เขาปรากฏทุกที่ที่เธอปรากฏตัวขึ้นมามันจะมีเรื่องมันจะมีโอกาสเขาเรียกว่านาฏกรรมขึ้นมานาฏกรรมหรือว่ามันจะมีเรื่องนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราบอกว่านาโนนี่เป็นตัวร้ายหรือว่าเป็นตัวช่วยสำหรับผมเองจะตอบได้เลยว่านาโนนี่เป็นตัวช่วยถึงแม้ว่าเหยื่อของนาโนที่นี่จะเป็นเด็กชายเด็กหญิงที่ยังเรียนอยู่แต่ติดนิสัยจากผู้ใหญ่ที่เป็นครูแล้วก็ชอบหยับเหยียมนักเรียนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วครับแล้วก็ พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับลูกนะครับแต่คือบทบาทของนาโนที่นี่มันแค่ถ้าสำหรับผมเองผมรู้สึกว่านาโนนี่ช่วยเปิดเผยด้านมืดของการศึกษาหรือว่าโรงเรียนที่ไทยหรือว่าช่วยเปิดเผยนิสัยความจริงของนักเรียนหรือว่าครูบางอย่างนะครับมันจะทำให้เราเห็นเลยภาพการศึกษาติดลบของประเทศไทยหรือว่าเป็นประเทศอื่นก็เจอเป็นปัญหาแบบนี้เช่นกันนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าครูหรือว่าพ่อแม่ควรจะมีการกระทำหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสิ่งอาจจะเป็นห่วงหรืออาจจะใส่ให้เวลาลูกเยอะขึ้นอาจจะเป็นห่วงลูกเยอะขึ้นเพราะว่าทุกคนก็รู้นักเรียนเวลาที่ในโรงเรียนเป็นช่วงอายุที่เขาได้พบเจอกับสิ่งที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้ติดนิสัยจากคนแย่ๆเขาก็จะทำตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังกับลูกน้องกับนักเรียนในช่วงเวลานี้นะครับทุกคนก็นั่นแหละสิ่งที่ผมชอบจากละครเรื่องนี้นะครับไม่รู้คุณผู้ชมจะมีความคิดเห็นเหมือนผมด้วยหรือเปล่าแล้วผมเองก็ชอบนาโนะมากๆนะครับชอบแววตาชอบอินเนอร์ของเขาถ้าทุกคนบอกว่านาโนะเป็นโรคจิตหรือเปล่าทำไมแสดงแบบดูแบบส
แสดงอินเนอร์มากอ่ะอินเนอร์มาแรงมากๆผมชอบ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 มากๆนะครับคือถ้าบอกว่ายูรินี้จะเป็นคนมาแทนนาโนะได้หรือเปล่าอันนี้ผมบอกตอบได้เลยว่านาโนะคือเป็นยูนิคนะครับทุกคนถ้าถามว่าคนอื่นจะมาแสดงดีกว่าเขาคือบทของนาโนะที่นี่ก็คือยูนิคอยู่แล้วไม่มีใครจะสามารถมาขึ้นแสดงเป็นนาโนะที่สองนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากที่คุณผู้ชมได้ดูคลิปของผมจนนี้นะครับจนจบนี้ถ้าทุกคนได้ดูแล้วก็อย่าลืมมาลองเข้าไปดูว่าภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์เด็กใหม่นาโนะลองไปดูใน Netflix นะครับช่วยกันดูใน Netflix บอกว่าโปรดิวเซอร์เขาก็ทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เราก็ช่วยกันดูนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า tony.band20 นะครับแล้วถ้าใครเป็นครั้งแรกที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดี